สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะไปล้างแปรงกันเถอะค่ะเดี๋ยวตาจะพาทุกๆคนไปล้างแปรงแต่งหน้าของตาเองนะคะตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาล้างแปรงกันนะคะนี่เลยแปรงแต่งหน้าที่แช่มาประมาณ10วันได้แล้วนะคะสกปรกมากนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าความสกปรกแค่ไหนนะคะเอาวางไว้นะคะเดี๋ยวเรามาล้างกันเลยสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็มีน้ำยาล้างแปรงตัวนี้นะคะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นี่เลยเรามาล้างแปรงกันนะทุกคนค่ะโอเคตามมาเลยค่ะเรามาดูมันจะมีตะปุ่มตะป่ำตรงนี้นะคะแล้วเราก็จัดการเลยแบบนี้นะคะทำยังไง บีบลงไปบีบน้ำยาลงไปแล้วก็เอาแปรงมาถูๆเอาอันที่ไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่มาถูก่อนนะคะอันที่สกปรกมากเราก็นี่ขนาดไม่สกปรกนะดูหน้าดูน้ำความเป็นมัตตี้นะคะความเป็นขี้โคลนนะคะเห็นหรือเปล่าดูความเป็นขี้โคลนขนยุ่ยมากนะคะแปรงยี่ห้อนี้ไม่บอกยี่ห้อว่ามันยี่ห้ออะไรทีนี้ก็ถูวนไปนะคะมันก็จะเข้าไปทุกซอกนะคะนะคะแค่บีบออกก็เดี๋ยวเราก็ไปล้างนะคะโอเคอันนี้มาต่อมาถูกันต่อมาดูความเป็นน้ำขี้โคลนนะคะล้างรอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาล้างใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดไม่มีน้ำยาล้างแปรงก็ใช้น้ำอุ่นผสมกับอะไรอะสบู่ก็ได้สบู่แบบของเด็กอะค่ะสบู่อ่อนๆของเด็กเนาะโอเคความสกปรกนะคะของคุณนางแต่ต้องดูอันที่อันนี้มันดำมันก็เลยดูไม่ค่อยรู้นี่สะอาดอันนี้ก็อันนี้โอเคเทคทิ้งก่อนโอเคเครื่องใหม่อันนี้ไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่ถูไปนะคะถูแบบนี้ไปเลยนี่นะคะไม่พอใส่อีกโอเคอันนี้ความสกปรกไม่ค่อยเยอะนะคะซักแปรงนะคะทุกคนค่ะซักแปรงเหมือนซักผ้านะคะนี่เลยนี่ก็บีบออกอีกอย่าเอาไปล้างน้ำสะอาดโอเคมาต่อกันนี่นะคะเป็นคนชอบแต่งหน้าก็ต้องขยันล้างต้องขยันถูๆนะคะเห็นไหมว่ามันสกปรกแค่ไหนดูมันสะอาดขึ้นมาหน่อยอย่างแล้วนะเมื่อกี้มันยังแบบไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวต้องล้างอีกรอบมันยังไม่สะอาดไมโครถูไป แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะทุกคนสะอาดแล้วเห็นไหมเท่ดีโ
Yeah. Watching my makeup brush. Huh? Watching my makeup brush. Oh, wow. Really? Yeah. You're doing a video of it. Yeah. Come on. I'll go downstairs then, son. What, you need to use the toilet? Mm-hmm. Yeah. You got anybody coming? No, not today. Okay. อันนี้สกปรกสุดๆละอันนี้ที่จริงมันมีความขาวหน่อยๆนะคะเพราะไม่ได้ okay. ถูไปแรงๆเลยนะคะมีดีขึ้นไหมอีกนิดนึงหยดหยดหยดเยอะแยะมากมายโอเคสองอันใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละอันนี้ไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ใช้น่าจะประมาณอันนี้ไม่ค่อยโอขนร่วงนะคะขนร่วงนะอันนี้คือขนแปรงนะคะไม่ใช่ขนสตาร์นะคะขนแปรงมันร่วงอันนี้ซื้อตั้งแต่เป็นแปรงด้ามแรกที่ซื้อมาแต่งหน้ามันใช้นานมากๆมันสมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วแต่ก็ยังรักอยู่ยังรักอยู่ก็เลยไม่ยอมทิ้งสักทีนะคะอันนี้เป็นแป้งทาแป้งนะคะเป็น powder brush แต่อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันใหญ่กว่าเราก็เลยใช้อันนี้ซะมากกว่าเพราะว่าอันนี้มันนานแล้วขนเริ่มยุ่ยแล้วนั่นเองนะคะก็เลยเรามาล้างแป้งทาแป้งกันเถอะนี่อันนี้คือ powder brush นะคะทุกคนใส่ไปเลยแล้วก็ขยี้นะคะให้มันออกนะคะอันนี้สกปรกใช้ได้เหมือนกันนะให้ความสกปรกแต่อันนี้ล้างง่ายแป้งดูเยอะเชียวอันนี้สตาร์ล้างน้ำเย็นนะไม่ได้ล้างน้ำอุ่นถ้าใช้น้ำอุ่นก็ได้แต่ว่าอยากใช้น้ำเย็นมากกว่าน้ำอุ่นเดี๋ยวเผื่อกาวมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้น้ำเย็นล้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูเริ่มขาวใสสะอาดแล้วใช่ไหมเห็นไหมล้างน้ำร้อนน้ำมันจะทำให้กาวหลุดง่ายนะสตาร์ว่าเราก็มาถูไปค่ะก็บีบออกนะคะเอ๋นะรู้ว่าความสกปรกนี่มีใครเปื้อนไปหมดแล้วเนี่ยล้างแปรงหรือว่าล้างห้องน้ำก็ไม่รู้มันคือเดี๋ยวให้ดูล้างเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงอู้หูสะบัดสะบัดสลัดนิดนึงนะคะแท้ๆสะอาดใสกิ๊กนะคะสะอาดแล้วเห็นไหมแปรงที่สะอาดต้องออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเฮ้วางไว้ก่อนล้างนี่ก่อนจริงๆมันยังมีอีกอันนึงแปรงเขียนคิ้วกับขอบตาเล็กมากนะแองเกิลบัดก็เยินนะคะต้องให้น้องจอยช่วยดูต้องใจมันเยินมากแล้วเจ้ซื้อมานานแล้วค่ะแล้วเจ้ก็ใช้เจนเยินค่ะนี่เห็นไหมมันจะคนละสีกันเพราะอันนี้คือสีที่เราเขียนคิ้วนะคะมันก็จะออกมาดำๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นแปรงที่ใช้เขียนคิ้วเขียนขอบตานะคะเพื่อจะน้ำดำๆปกติจะดำกว่านี้มันไม่ค่อยดำเท่าไหร่
โอเคใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนคะล้างให้อีกรอบนึงจากหัวแบบน้ำตาลน้ำตาลส้มๆก็จะกลายเป็นแป้งหัวสีขาวๆนะคะเดี๋ยววางให้ทุกคนได้ดูจริงๆไม่ควรวางแบบนี้นะคะต้องรีบเอาลงเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงไปนะคะจริงๆต้องวางอีกด้านเดี๋ยวจะทำให้ดูล้างแบบรวดเร็วโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะเราไม่ตั้งแช่นะเราต้องมาด้านนี้ลงนะคะเวลาตากแปรงเรามาตากแปรงกันเถอะโอเคมาตากแปรงกันเถอะนะคะทุกคนวางนี่ก่อนright ขอเช็ดนิดนึงความเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนะคะล้างแปรงทีนึงห้องน้ำนี่ไปหมดเลยนะคะกระจงกระจกนะคะอย่าให้ได้พูดถึงนะคะโอเคเช็ดอันนี้ทุกคนจะไม่ได้เห็นว่ายังไม่ได้ล้างเพราะไม่ค่อยได้ใช้โอเคมาดูวิธีตากแปรงกันเถอะเราจะตากแบบนี้นะคะเอากระดาษทิชชู่มามันจะได้ซับตากยังไงเนาะตากต้องวางแบบนี้เนาะแล้วก็เอาหัวมันลงอันนี้ลองก็ได้หรือเอาอย่างอื่นลองก็ได้เอาหัวมันลงแบบนี้นะแล้วก็มันจะได้หลุดซะงั้นโอเควางแบบนี้ง่ายดีเอาให้ด้ามมันสูงกว่าที่ตัวแปรงนะคะเพราะว่าน้ำมันจะได้ไหลลงนะคะแล้วก็ตากไว้ในอากาศที่มันถ่ายเทได้สะดวกจริงๆไม่ต้องควรตากในห้องน้ำก็ได้ต้องออกตากข้างนอกแต่ขี้เกียจนะคะแล้วก็น้องหมาก็มีร้องห้องร้องให้ตามแดดดีนะคะโอเคมาอีกข้างหนึ่งวิธีตากแปรงของเราให้เอาหัวแปรงลงแล้วก็ให้เอาหางแปรงขึ้นเพื่อที่น้ำมันจะได้ไม่ไหลย้อนกลับอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอโอเคให้มันอยู่บนกระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะมันก็จะได้ซับไปนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการล้างแปรงของเราก็ง่ายๆแบบนี้เองค่ะก็ตากไว้สักวันนึงอากาศมันไม่ร้อนถ้าอากาศร้อนก็ครึ่งวันอะไรอย่างนี้ก็แห้งนะคะตากไปจนกว่าแปรงจะแห้งนั่นเองนะคะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ภารกิจล้างแปรงของสตาร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนคะโอเคแล้ววันนี้เราไปทำอะไรต่อกันดีเดี๋ยวตามดูคลิปหน้านะว่าสตาร์จะพาเพื่อนๆไปทำอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้สตาร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปสตาร์สำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนรักนะบ๊ายบายค่ะ